ดีผู้ชมทุกท่านนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องลาโวเล่นะฮะเดี๋ยววันนี้มาติดตามผลการแข่งขันวอลเลย์บอลโปรลีกอินโดนีเซีย2024กันนะครับวันที่20กรกฎาคมนี้ก็เป็นเกมการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศนะฮะซึ่งก็เป็นการเจอกันของ2โค้ชคนไทยนะครับโค้ชด่วนนายศรีวัชรเมธากุลนะฮะแล้วก็โค้ชชำนาญดอกไม้นะฮะที่จะได้ลงสนามเจอกันในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามผลการแข่งขันกันนะครับผมถือว่าใครที่ได้ดูวันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดอย่างมากเลยนะสำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลลีกอินโดนีเซียก่อนอื่นเลยเนี่ยนะฮะตามโปรแกรมในเว็บไซต์ของวอลเลย์บอลลีกอินโดนีเซียเนี่ยเขาลงไว้นัดชิงชนะเลิศก็จะแข่งในเวลา16นาฬิกานะครับก็คือ4โมงเย็นนะแต่ว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เขาไม่ได้อัปเดตเรื่องของเวลาการแข่งขันนะครับสรุปก็คือแข่งเนี่ย16นาฬิกาเป็นคู่ชิงอันดับ3นะฮะส่วนคู่ชิงชนะเลิศก็คือหลังจากนั้นนะครับกลายเป็นว่าคู่ชิงอันดับ3เนี่ยระหว่างโปเซโอปูวานนะครับกับจาการ์ตาปัตตานีเอ็นดูโรเนี่ยมันเล่นกัน4เซตนะครับแล้วกว่าจะจบเนาะวอลเลย์บอลแล้วก็รู้กันอยู่ว่าถ้ามันกำหนดเวลาเพียงแค่2ชั่วโมงเนี่ยนะฮะคู่ต่อไปมันเลทแน่นอนอยู่แล้วแหละซึ่งเกมคู่ชิงอันดับ3มันก็เล่นกัน4เซตนะครับเป็นโปเซโอที่ชนะไปได้3ต่อ1ซึ่งก็เลยทำให้เกมในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยมันก็เลยต้องเลทออกไปนะฮะจากที่จะต้องเล่น18นาฬิกาก็โอ้โหกว่าจะได้เล่นนะเวลาก็ล่วงเลยไปเกือบๆทุ่มครึ่งนะฮะกว่าที่เกมในนัดชิงชนะเลิศจะเริ่มทำการแข่งขันกันนะครับผมแล้วตอนพิธีเปิดเนี่ยโอ้ไฟแสงสีเสียงอลังการมากนะครับสำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศนะครับคู่ชิงชนะเลิศนะฮะก็เป็นการโคจรมาเจอกันของ2โค้ชไทยก็อย่างที่บอกไปนะครับโค้ชด่วนนะคุมทีมจาการ์ตาบินนะฮะขณะที่โค้ชชำนาญเองก็คุมทีมจาการ์ตาเอเล็กทริก PLN โค้ชด่วนนี่มาอิลีอินโดนีเซียเป็นครั้งแรกเลยนะแล้วก็สามารถพาทีมเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศได้ผลงานของทีมโค้ชด่วนเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างดีนะเล็กแรกเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่พอมาในเล็ก2เนี่ยนะชนะรวดจนกระทั่งคว้าแชมป์เล็ก2มาครองได้ส่วนทีมของโค้ชชำนาญเนี่ยในเล็ก1เล็ก2เนี่ยก็ถือว่าประคองตัวนะครับสามารถเข้ามาเล่นในรอบ Final 4ได้รวมไปถึงสามารถทำให้ทีมแชมป์เก่านะครับบันดุง BJB ธนบัตตาเนี่ยตกรอบไปได้นะครับผมก็เลยทำให้ทีมของโค้ชด่วนและโค้ชชำนาญเข้ามาถึงรอบ Final 4ซึ่งรอบ Final 4ก็อย่างที่เราทำคลิปพูดถึงกันไปนะฮะทีมของโค้ชชำนาญก็สามารถคว้าแชมป์ในรอบ Final 4ไปนะฮะขณะที่ทีมของโค้ชด่วนก็ได้รองแชมป์เข้ามาเจอกันในนัดชิงชนะเลิศซึ่งสถิติการเจอกัน4เกมนะครับในเลข1เลข2แล้วก็รอบ Final 4 2เกมเนี่ยกลายเป็นว่าทีมของโค้ชด่วนทำได้ดีกว่าก็คือชนะไป3เกมแล้วก็ทีมของโค้ชชำนาญชนะไปได้1เกมนะครับกลับมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศเนี่ยผมก็มองว่ามันก็ค่อนข้างสูสีนะแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพทีมโดยรวมเนี่ยทีมของโค้ชด่วนก็น่าจะได้เปรียบเล็กๆนะครับเพราะชนะมาถึง3เกมแล้วแต่ว่าบอลนัดชิงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ตัดสินกันได้เพียงแค่เกมนัดเดียวนะครับซึ่งพอมาเกมในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะครับทีมโค้ชด่วนมีทั้งมิกาวาตีซึ่งเป็นบีหลังทีมชาติอินโดนีเซียเนาะนะแล้วก็มี2ผู้เล่นต่างชาตินะครับอย่างเซเนียคาคาเซสนะครับผมซึ่งเป็นผู้เล่นชาวคิวบานนะแล้วก็อีกคนก็คือคาราบาเคมานะครับซึ่งก็เป็นดาวตบจากสหรัฐอเมริกาเนาะรวมไปถึงบอลเร็วนะครับนูฟาดีล่าเนาะที่เป็นบอลเร็วทีมชาติอินโดนีเซียด้วยอีกคนนึงขณะที่ทีมของโค้ชชำนาญเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติมีชิโควานะครับซึ่งเป็นผู้เล่นมือซ้ายเนาะแล้วก็อีกคนก็คือมารีน่ามาโควารูปร่างสูงใหญ่ด้วยกันทั้งคู่2เซตแรกอาจจะเหมือนกับไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะทีมของโค้ชด่วนเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างยอดเยี่ยมเลยนะครับเป็นฝ่ายที่ครองเกมได้ดีกว่าขึ้นนำไปก่อน2ต่อ0เซตนะเซตแรกนี้ทีมของโค้ชด่วนเอาชนะไป25-21แล้วก็25ต่อ20พอเข้าสู่เกมในเซตที่3เนี่ยทีมของโค้ชด่วนก็ยังคงทำผลงานได้ดีกว่าแล้วก็ออกนำไปเรื่อยๆนะครับผมนำห่างเลยนะครับนำประมาณสัก 2-3 แต้ม4แต้มประมาณเนี้ยในช่วงกลางๆเกมในช่วงต้นๆเกมแต่การว่าพอเล่นไปสักพักนึงก็เริ่มช็อตเว้ยเริ่มเสียแล้วเริ่มตีหลุดกันเองแล้วทีมของโค้ชชำนาญเริ่มที่จะแบบเริ่มเก็บบอลหน้าบล็อกได้เริ่มที่จะทำเกมสวนกลับได้แล้วกลายเป็นว่าจากที่นำอยู่โอ้โหหลายคะแนนนะกลายเป็นทีมของโค้ชชำนาญที่ค่อยๆไล่ขึ้นมาทำแต้มไล่ขึ้นมาจนตอนท้ายแซงชนะไปนะครับที่คะแนน25-22ไล่มาเป็น1ต่อ2เซตนะฮะคือตอนที่เล่นเซต3ไปได้สักครึ่งทางเนี่ยผมรู้สึกว่าทำไมมันจะจบง่ายขนาดนี้เกมนัดชิงชนะเลิศนี่มันจะไม่สูสีเลยใช่มั้ยนะครับมันจะแบบเราดูแล้วแบบโอ้โหมันนัดชิงนี่มันจะขาดมันจะกร่อยเลยหรือเปล่านะฮะแต่พอทีมโค้ชชำนาญไล่มาในช่วงท้ายเกมจนกระทั่งแซงชนะไปได้นะฮะก็เลยทำให้ทีมโค้ชชำนาญนะฮะอิเล็กทริก PLN ไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2เซตพอเข้าสู่เกมในเซต4เนี่ยกลายเป็นว่าทีมของโค้ชด่วนเริ่มช็อตไปแล้วโค้ชชำนาญเริ่มนำตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมแล้วทำอะไรก็ดีไปหมดตอนนั้นกลายเป็นว่าตัวรุกของทีม PLN เนี่ยนะฮะหัวเสามารีน่ามาโควาเนี่ยเป็นผู้เล่นต่างชาติแล้วก็หัวเสาอีกคนที่เบอร์99นะกลายเป็นว่าเกมรุกโอ้โหเล่นดีมากนะครับผมทีมของโค้ชชำนาญก็เลยขึ้นนำตั้งแต่ช่วงต้นๆเกมกลางเกมก็นำนะฮะจนกระทั่งชนะไปนะ25-21ตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตมันเค้าเรียกว่ามันเป็นการฟื้นอยู่ดีๆอย่างที่ตามหลังอยู่และเซต3ก็เป็นรองกลายเป็นว่าชนะในเซต3แล้วก็กลับมาชนะได้ในเซตที่4ด้วยตีเสมอเป็น2ต่อ2เซตโอ้โหแล้วถึงตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าทีมโค้ชชำนาญน่าจะได้ความมั่นใจแรงกระตุ้นค่อนข้างดีมากนะครับน่าจะเซต5มีโอกาสที่จะได้ค่อนข้างสูงแล้วพอลงไปเล่นเซต5ในต้นเกมยังสูสีกันอยู่ทั้ง2ทีมก็ผัดกันได้แต้มผัดกันนำผัดกันตามนะแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วงกลางๆเกมทีมโค้ชชำนาญเริ่มมาแล้ว
นะฮะเริ่มที่จะแบบทำเกมรุกได้ดีและตบหายตบหายทุกลูกเลยนะฮะจากที่ตามหลังอยู่แต้มนึงนะฮะเป็นฝ่ายตามเนาะในช่วงต้นเกมแต่ก็ขึ้นมานำนะฮะ8-6แล้วก็เปลี่ยนแดนนะฮะพอเปลี่ยนแดนปุ๊บเกมของทีมโค้ชชำนาญก็ยังคงทำได้ดีกว่าทีมโค้ชดุนเขาพยายามไล่ขึ้นมาทีละแต้มนะฮะทีมโค้ชชำนาญก็ไล่ขึ้นไปได้อีกแล้วก็ที่สำคัญก็คือทีมโค้ชชำนาญขึ้นนำ14-11ขึ้นแท่นไปก่อนได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ไปก่อนนะฮะโอ้แล้วตอนที่ทีมโค้ชชำนาญได้แชมเปี้ยนชิพพอยต์นะฮะลิเบโร่นะฮะกล้องจับมานี่ร้องไห้เลยร้องไห้รอไปแล้วนะฮะคือมันก็คือด้วยความที่ช่วงระหว่างหลังจากแต้ม8มาแต้มมันสูสีมันห่างกันประมาณ2แต้มแล้วทีมโค้ชด่วนก็ไล่มาเหลือแต้มนึงอะไรเงี้ยทีมโค้ชชนะก็หนีไป2แต้มพอขึ้นนํา3แต้มได้มันกลายเป็นว่ามันผ่อนคลายความกดดันได้พอสมควรเลยนะฮะทีมจาการ์ตาอิเล็กทริกพีโอเอ็นขึ้นนํา14-11แล้วก็หลังจากนั้นทีมโค้ชด่วนก็ไล่ขึ้นมาจากที่ตามหลังอยู่3คะแนนก็ไล่ขึ้นมาเหลือ2เหลือ1แล้วแบบโอ้โหลูกสุดท้ายถ้าจำไม่ผิดน่าจะบล็อกได้นะนูฟาดีล่านะฮะก็กลายเป็นทางทีมของโค้ชด่วนจากที่แบบน่าจะลงหลุมไปแล้วแต่กลับมาฟื้นขึ้นมาตีเสมอได้14เท่าโอ้โหเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อนะครับตีเสมอได้14เท่าแล้วก็พอเล่นแต้มดิวปุ๊บอ่ะทีมโค้ชชนะก็ยังนำอยู่นะนำ15-14แต่ว่าทีมโค้ชด่วนมาได้2แต้มติดเลยนะครับตีเสมอ15เท่าแล้วก็ขึ้นนำ16-15แล้วก็แต้มสุดท้ายนะครับที่แบบลูกสุดท้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ลูกสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นว่าทีมของโค้ชชำนาญก็กดดันแล้วนะเพราะว่าจากที่แบบจะชนะอยู่แล้วอะนะฮะแล้วแบบโดนไล่ตีเสมอมาเลยทำให้สภาพจิตใจอาจจะถอดไปหน่อยพีกับทีมของโค้ชด่วนนะที่แบบตามมาจนทันแล้วก็ขึ้นนำด้วยนะฮะในลูกสุดท้ายก็เลยทำให้แต้มสุดท้ายเนี่ยเป็นน่าจะเป็นเมกาวตีนะฮะที่ตีแล้วก็เป็นบอลทัชบล็อกหลุดออกด้านนอกสนามไปนะครับก็กลายเป็นทีมของโค้ชด่วนนะฮะอย่างจาการ์ตาบินที่สามารถเก็บชนะไปได้17-15ในเซตที่5โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงนะสถานการณ์สร้างวีรบุรุษจริงๆนะฮะก็กลายเป็นทีมโค้ชด่วนที่สามารถพลิกเกมกลับมาชนะในเซตที่5นะครับผมด้วยสกอร์17-15แล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับด้วยสกอร์รวม3-2เซตถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหลุ้นสนุกมากนะแล้วพอแต้มสุดท้ายที่ตีจบไปได้เนี่ยนะฮะลูกสุดท้ายมันไม่มีปัญหานะเพราะมันตีแล้วทัดบอลหลุดออกไปไกลเลยนะผู้เล่นทั้ง2ทีมนี่ก็ร้องห่มร้องไห้กันยกใหญ่เลยนักกีฬาทีมโค้ชด่วนก็ร้องกันโอ้โหกอดกันระงมเลยนะฮะส่วนทีมของโค้ชชำนาญก็แบบร้องไห้เสียใจกันโอ้มันเป็นอะไรที่แบบเต็มกันในขันนัดชิงชนะเลิศนั้นนี่มันดูแบบมีความหมายสำหรับทั้ง2ทีมเนาะนะฮะคือทีมโค้ชด่วนเองก็คือร้องไห้ดีใจด้วยความที่แบบบอลมันตามหลังอยู่เยอะแล้วก็กลับมาชนะได้ส่วนทีมโค้ชชำนาญก็แน่นอนนะครับบอลนำอยู่เยอะแล้วไม่ชนะโอ้โหเป็นแมตช์ที่แบบสุดยอดจริงๆนะสำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศโปรลีกาในปีนี้นะครับก็อย่างไรก็แสดงความยินดีกับทางโค้ชด่วนด้วยนะฮะที่สามารถไปคุมทีมปีแรกเนาะก็พาทีมคว้าแชมป์ในสมัยแรกไปครองได้สำเร็จแล้วก็เหมือนจะเป็นสมัยแรกของสโมสรด้วยนะสำหรับทางจาการ์ตาบินเพราะว่าทีมเพิ่งจะก่อตั้งมาได้ไม่กี่ปีเองอะนะฮะน่าจะสักปี2ปีเท่านั้นเองนะแล้วก็สามารถขึ้นมาคว้าแชมป์ลีกอินโดนีเซียไปครองได้สำเร็จนะครับในฤดูกาลนี้นะก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมนะฮะด้วยงบประมาณในการทุ่มแหละโอ้โหเขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะสำหรับทีมโค้ชด่วนนะก็สามารถคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองได้นะฮะโอ้ซึ่งต้องบอกว่าระหว่างเกมจันดูแกก็เครียดนะยิ่งตอนเซต3เซต4เนี่ยนะรู้ไปถึงตอนในเซต5แกก็แบบขอเวลานอกออกไปคุยกันในกีฬาก็เครียดอ่ะคนที่ไม่เครียดนี่โค้ชชำนาญนะเพราะรู้สึกว่าเกมก็น่าดีกว่าแต่พอมาในช่วงท้ายเกมเหมือนเจอหมัดน็อกอ่ะนะครับเหมือนแบบโค้ชชำนาญไล่ต้อนอย่างเดียวแล้วสุดท้ายเจอโค้ชด่วนหมัดน็อกเข้าไปทีเดียวนะโค้ชชำนาญน็อกเลยในเกมนัดนี้โอ้โหแต่ก็ถือว่ายินดีกับทั้งสองโค้ชนะผมมองว่าเข้ามาถึงนัดชิงชนะเลิศโดยที่แบบไม่ได้นัดหมายกันเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นความสำเร็จอย่างสูงเลยสำหรับโค้ชคนไทยนะครับในการไปคุมทีมที่อินโดนีเซียนะโค้ชชำนาญเองก็มีประสบการณ์ในการไปคุมทีมที่อินโดนีเซียหลายปีนะตั้งแต่ฤดูกาล2018-2019พาทีมเข้าไปชิงชนะเลิศได้ในปีแรกเหมือนกันหลังจากนั้นก็คุมมายาวๆจนกระทั่งย้ายมาคุมอิเล็กทริกพีโอเอ็นในปีนี้ซึ่งพีโอเอ็นเองก็ไม่ได้ชิงชนะเลิศมาในลีกอินโดนีเซียหลายปีเหมือนกันนะครับแต่ว่าโค้ชชำนาญก็สามารถพาทีมกลับมาสู่รอบชิงชนะเลิศได้โค้ชชำนาญเองก็ยังบอกเลยว่าจริงๆอะทีมไม่ได้คาดหวังว่าจะเข้ารอบไฟนอลโฟร์ด้วยซ้ำแต่ว่าก็เข้ามาถึงรอบไฟนอลโฟร์ไม่พอนะไฟนอลโฟร์ไม่พอเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกินความคาดหมายของทีมพอสมควรเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยินดีกับทั้งสองโค้ชด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งโค้ชด่วนที่ไปคุมทีมปีแรกที่ลีกอินโดนีเซียก็สามารถคว้าแชมป์มาครองได้เลยนะครับประมาณนี้สำหรับเกมในนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลลีกอินโดนีเซียในปี2024นะครับฤดูกาล2024ก็จบลงไปแล้วนะครับซึ่งหลังทีนี้เราคงต้องติดตามกันต่อเนาะเพราะว่าเรื่องของข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะมีการแต่งตั้งนะครับโค้ชคนไทยเข้ามารับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติอินโดนีเซียนะฮะลงแข่งขันในปีนี้ด้วยซึ่งอินโดนีเซียเดี๋ยวเขาจะมาเล่นซีวีลีกนะครับทั้งที่เวียดนามแล้วก็ที่
โคราชด้วยนะครับทั้ง2สนามเลยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะได้เห็นโค้ชไทยเข้ามาคุมทีมชาติอินโดนีเซียลงแข่งขันด้วยเช่นเดียวกันก็เดี๋ยวรอติดตามข่าวนี้กันต่อแล้วกันว่าจะเป็นโค้ชชำนาญหรือทางด้านของโค้ชด่วนนะที่จะได้คุมทีมชาติอินโดนีเซียประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Love Volley ของเราด้วยนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ